โดยนายสนธิรัตน์สนธิเจียระวงเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็เปิดเผยในวันพรุ่งนี้นะครับได้มีการเชิญว่าที่ส.ส.ของพรรคทั้งระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อมาประชุมเพื่อชี้แจงทิศทางการเดินหน้าของพรรครวมถึงแนวทางที่ว่าที่ส.ส.ต้องปฏิบัติเบื้องต้นพรรคก็มีส.ส.เขต97คนในขณะที่ส.ส.บัญชีรายชื่อจากการคำนวณของพรรคที่ยึดตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา91และกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา128มีประมาณ19คนส่วนความชัดเจนในการจะตั้งรัฐบาลก็ย้ำว่าทุกพรรคจะต้องรอให้ถึงวันที่9พฤษภาคมเพื่อรอคะแนนจากกกต.อย่างเป็นทางการนะครับ